ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่29 กันยายน 2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่าน่าจะผันผวนในกรอบแคบลงนะคะอาจจะอิงทางลงก่อนตามภูมิภาคในช่วงเช้าวันนี้ที่เปิดในแดนลบเป็นส่วนใหญ่นะคะมองว่าตลาดยังคงมีความผันผวนในระหว่างทางค่อนข้างสูงนะคะนักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าของปัจจัยภายนอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้ของกรีซเป็นหลักนะคะซึ่งในช่วงนี้คงจับตาพิเศษที่กลุ่มทรอยก้านะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัว EU นะคะหรือสหภาพยุโรปตัว IMF แล้วก็ตัวธนาคารกลางยุโรปนะคะหรือว่า ECB 3กลุ่มนี้เนี่ยจะเริ่มต้นการเจรจากับรัฐบาลกรีซนะคะในวันนี้เพื่อที่จะสรุปเรื่องแผนการปรับลดงบประมาณแล้วก็การปรับขึ้นภาษีของกรีซนะคะว่าเป็นไปตามข้อตกลงหรือว่าความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะนำไปสู่การปล่อยเงินทรานส์ต่อไปนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของกรีซที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะมองว่าตรงนี้ตลาดยังโดยรวมถือว่าค่อนข้างที่จะเปราะบางต่อข่าวมากนะคะความเสี่ยงทางลงจึงยังมีต่อนะคะอาจจะมีข่าวดีในระยะสั้นเข้ามากระทบตลาดได้บ้างนะคะจากการจับตาดูความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาหนี้นะคะทั้งฝั่งยุโรปรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในระหว่างทางของสหรัฐอเมริกาเองนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังคงมองเรื่องข่าวดีต่างๆที่อาจจะมีเข้ามาเนี่ยน่าจะถูกตอบรับในเชิงบวกในระยะสั้นเท่านั้นนะคะก่อนที่ตลาดจะซึมตัวลงต่อเนื่องจากเรามองว่า เรื่องของการคลี่คลายปัญหาในระดับใหญ่แบบเศรษฐกิจโลกหรือว่ากับมียุโรปที่กำลังเผชิญอยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของภาวะเศรษฐกิจให้ได้ก่อนที่จะ เป็นแรงบวกเพียงแค่ข่าวการออกมาตรการต่างๆออกมานะคะเพราะฉะนั้นมองโดยรวมแล้วในระยะยาวต่อไปเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในลักษณะซึมตัวลงต่อการดีดตัวในระหว่างทางยังถือว่า เป็นเพียงการดีดกลับในระยะสั้นเท่านั้นนะคะถ้ามองในกรอบสัปดาห์แล้วเนี่ยก็อาจจะยังคงมีความหวังเล็กๆจากเรื่องของการทำ window dressing หรือการทำราคาปิดบัญชีเนี่ยเข้ามาช่วยประคองตลาดนะคะปัจจัยโดยรวมในวันนี้ถือว่าอิงไปทาง negative นะคะดาวโจนส์ปิดในแดนลบนะคะ 179.79 จุดมาที่ 11,010.90 จุดนะคะไนเม็กซ์ก็ปิดลบไป 3.24 เหรียญนะคะปิดที่ 81.21 นะคะช่วงเช้าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการครึ่งเช้านะคะมีพายุไต้ฝุ่นเข้านะคะก็คงต้องรอดูว่าจะสามารถเปิดเซสชั่นบ่ายได้หรือไม่นะคะคงจับตาดูกันต่อไปกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นช่วงนี้เน้นไปทางขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะอยู่ในกรอบ 920-950 นะคะก็อาจจะต้องยังคงเน้นหุ้นพื้นฐานดีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนนะคะเรายังคงหุ้นในพอร์ตไว้4ตัวเหมือนเดิมนะคะที่เราคงไว้ที่เราเลือกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็ตัว Asian Property นะคะ BGH K Bank แล้วก็ตัว DTAC ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ